เฉียงๆดีกว่าเนาะเพราะว่าลมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าวันเสาร์นะคะอากาศดีมากแม่บ้านตื่นมาเกือบ9โมงแล้วค่ะมารดน้ำต้นไม้มาทำอะไรก็แก๊กๆอยู่แถวนี้ตอนนี้ก็10โมงกว่าๆนะคะตามภาษาแม่บ้านเอาผ้าเข้าเครื่องแล้วก็ออกมาข้างนอกกันนะคะอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอีกอาทิตย์นึงที่เป็นอาทิตย์ทำสวนของบ้านเรานะคะเพราะว่าดูแล้วสมควรจะทำได้แล้วค่ะเริ่มรกละแม่บ้านไม่ให้เพื่อนๆเห็นหน้านะคะเนี่ยกลัวเพื่อนๆติดเชื้อค่ะแบบเพิ่งตื่นนอนเนี่ยโอ้โหอุบาทสุดๆขนาดอาบน้ำแต่งตัวยังดูไม่ค่อยได้อยู่ค่ะเพื่อนๆอย่าเสียงมองเลยแล้วกัน เดี๋ยวติดเชื้อใช่ไหมลูกใกล้เราสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะอดไม่ได้ค่ะมะละกอสุกเยอะมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเก็บกันบางต้นมันก็สูงแม่บ้านก็ขึ้นเอาไม่ได้มันเป็นโมเมนต์ที่แม่บ้านมีความสุขเนาะเก็บผักเก็บผลไม้ที่บ้านก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆมีความสุขด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะคะคนไกลบ้านนะคะมันก็ต้องแบบนี้แหละไปตลาดทีมันไม่ได้อยู่ติดบ้านเดินออกไป 2-3 ก้าวแล้วจะเจอค่ะมันก็ต้องเดินไปอีกไกลไม่ใช่เดินไปก็ไม่ถึงค่ะไปอีกสเบิร์ฟขับรถไปอีกไกลอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ต่างประเทศเราจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ช่างที่มันเป็นของบ้านเรานะคะเราจะอยากมีแล้วเราก็จะหามาปลูกนะคะไปชมสวนป่าของแม่บ้านต้องเรียกว่าสวนป่านะคะฝั่งเนี้ยเพราะว่ารกมากเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยที่นกชอบเนี่ยแม่บ้านไฟกับพ่อบ้านยังไม่จบพ่อบ้านแม่บ้านอยากตัดจริงๆมันก็สวยค่ะแต่ว่าแม่บ้านไม่ชอบเวลาเขาร่วงเปลือกเขาอะค่ะผิวของต้นไม้น่ะเวลาเขาจะผัดผิวอะเขาจะร่วงลงมาแล้วมันจะรกมากแต่พ่อบ้านชอบว่านกมาอยู่แต่ว่าความหมายของแม่บ้านก็คือพื้นที่ข้างล่างนะคะมันปลูกอะไรไม่ค่อยได้แล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันแดดส่องไม่ถึงเนาะก็แม่บ้านก็เลยเรียกฝั่งนี้ว่าสวนป่าค่ะนี่ยุงเยอะด้วยนะถ้าจะมาต้องทาครีมนะคะครีมกันยุงก็จะเห็นแบบลูกเล็กๆแดงๆน้อยๆก็เตาะแกะเหลืองหมดแล้วค่ะเหลืองหมดแล้วนี่ดูนี่ก็เหลืองแล้วค่ะนี่แต่ยังไม่เก็บค่ะเพราะว่าถ้าเก็บทีเดียวกินไม่หมดวันนี้แม่บ้านว่าจะจริงๆว่าจะชวนแม่พี่ลีให้แกมาเก็บเองค่ะแต่ว่าอยากให้คนแก่มาเก็บบ้างเนาะแต่ว่ามันคงรอไม่ได้แล้วค่ะว่าจะให้แกมาหาวันจันทร์เพราะว่ามันจะร่วงก่อนแล้วพอดซ้ำจะกินค่ะจะมากินก่อนเดี๋ยวพาเดินชมก่อนเนาะเนี่ยค่ะต้นหนึ่งวีคเอนด์นี้เป็นลองวีคเอนด์ของแม่บ้านนะคะจุ๊บๆๆๆพลับบิกฮอลิเดย์วันจันทร์แล้วก็จะได้ลองวีคเอนด์นะคะเนี่ยค่ะนี่แต่ไม่ใช่ลองวีคเอนด์ของพ่อบ้านพ่อบ้านในงานหนักมากทำงานเป็นโฟเป็นฝ่ายน่าสงสารแกค่ะทำจนน็อกอ่ะไม่ใช่ยิ่งใช้สมองทำงานยิ่งเหนื่อยนะคะเพราะว่าใช้ร่างกายนี่เราพักนี่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มสดชื่นใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อบ้านนี่กลับมาบางทีนี่แกแบบรีบเนี่ยโลนเลยให้แกอยู่ของแกแบบเงียบๆค่ะเนี่ยค่ะสุกเนี่ยไม่เก็บออกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพอดซ้ำมากินไม่ใช่อะไรหรอกมันจะมากัดนะถ่ายฝั่งนี้ย้อนแสงนะย้อนไหมคะไม่ย้อนก็ถ่ายไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นรุ่น2แล้วนะคะรุ่นแรกที่ลูกโตๆแม่บ้านเก็บไปละหมดจากนี่ก็ไม่มีกินแล้วค่ะเนี่ยถ้ารุ่นนี้หมดก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าข้างบนน่ะไม่ได้ละมันอ่อนค่ะมันต้องรออีกนานอันนี้ก็จะมาทำความสะอาดอันนี้ค่ะตัดไอ้ใบแห้งๆของเขาออกหน่อยแต่จริงๆแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเก็บผักผลไม้นะคะถ้าเก็บต้องเก็บเช้าๆเขาจะได้สดๆเนาะเห็นเขาบอกว่ารสชาติมันต่างกันด้วยนะคะแต่ว่าแม่บ้านก็ไม่ซีเรียสอยากทำตอนไหนก็ทำนี่น่าล่าเนาะจะเริ่มจากตรงไหนดี
พอมันเยอะแล้วเราก็เริ่มปลูกทิ้งปลูกขว้างแล้วค่ะพวกมะระขี้แมวมะระขี้แมวมะระขี้นกของแม่บ้านก็แล้วแต่อยู่ตั้งแต่ปลูกมากิน3ครั้งมั้งมะระขี้นกอยากมีเฉยๆอ่ะแม่บ้านน่ะอยากมีแต่ก็ถ้ามีคนกินก็จะเก็บไปให้เขาแต่นี่เราก็ไม่ได้รู้จักว่าใครกินมีแต่เก็บไปให้พี่ลีแกก็เบื่อเนาะไม่มีเพื่อนเลยค่ะนี่ค่ะลูกเล็กๆอย่างเนี้ยอย่าดูถูกนะคะหวานกรอบอร่อยถ้าจะให้เขากรอบก็กรอบถ้าจะให้เขาฉ่ำก็ฉ่ำนะคะถ้าจะให้เขากรอบนี่ทิ้งไว้วันหนึ่งหรือผ่ากินเลยตอนนี้ก็ได้หรือทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วก็ผ่าแต่ถ้ายังให้เขาฉ่ำต้องทิ้งไว้สองวันนี่อย่างฉ่ำฉ่ำจะละลำฉ่ำฉ่ำเดี๋ยวเก็บมะละกอแล้วก็แม่บ้านรดน้ำผักไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวรอพื้นแห้งนิดนึงแม่บ้านจะไม่เก็บมะละขี้นกให้พี่บวนค่ะแฟนพี่ลีแม่บ้านรู้จักพี่ลีเพื่อนแม่บ้านอะแม่บ้านรู้จักแกเพราะว่าลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันค่ะตอนอยู่ year 7เริ่มหนักแล้วยกไม่ได้แล้วค่ะเนี่ย งั้นก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมะละกอต้องมาหาถาดแล้วค่ะถาดมาหามะละกอไม่ได้แล้วหนักค่ะแม่บ้านรู้จักแกตอนเหยียดเซเว่นก็เลยคบกันเป็นเพื่อนมาค่ะแกเป็นคนมีน้ำใจมากทั้งสามีภรรยาเป็นคนกัมพูชานะคะแต่ว่าก็ข้ามมาอยู่ฝั่งไทยเป็น20ปีอะค่ะเพราะว่าแกมาขายของอยู่ที่ทางจันทางปาจีนหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว่าตลาดอะไรอะฝั่งนู้นนั่นแหละแกก็มาขายของมือสองพวกทีวีพวกตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองอย่างเงี้ยค่ะแกก็มีฐานะดีนะคะอยู่ฝั่งไทยอยู่เมืองไทยแล้วทีนี้แกก็เลยย้ายมาอยู่ออสเตรเลียก็เลยรู้จักกันค่ะแล้วก็ไปมาหาสู่เป็นพี่เป็นน้องมีอะไรช่วยเหลือกันก็มีแค่นี้ค่ะแถวแม่บ้านไม่มีเพื่อนคนไทยเลยไม่ค่อยรู้จักใครค่ะแล้วก็ไม่รู้สิเนาะก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็มีบ้างโทรไม่ค่อยโทรหาคุยได้บ้างเจอกันคุยกันตามเฟซอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ครอบครัวใครครอบครัวมันค่ะก็เลยเจอกันเมื่อชาติต้องการหูดูลูกนี้ท่านพัดขาโหเพื่อนๆสุดยอดเลยเนี่ยอย่าอิจฉาแม่บ้านนะเนี่ยคุณนิตยาที่อยู่ใกล้ๆเวลลิงตันพอยต์น่ะบอกอยากกินมะละกอแต่มันอยู่ไกลเนาะเราก็ไม่ได้ไปฝั่งโน้นสักทีแล้วอีกอย่างเวลามันสุกมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปถ้าเกิดว่ามะละกอยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะเอาไปให้นะคะโอ้ยร่วงค่ะร่วงกลัวเขาช้ำค่ะวางเบาๆไปเอาอีกลูกแต่ลูกนี้เอาไว้ได้อยู่นะวันหนึ่งนะเก็บไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเอาไปหมดมันก็โอ๊ยเอาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมีพอดซ้ำมากัดแล้วจะเสียใจไปบ้านกินทีกินเป็นลูกเลยนะคะเนี่ยไม่อ้วนจะไปไหนถ้าบอกกินมะละกอไม่อ้วนหรอกค่ะก็ไม่อ้วนถ้ากินพอประมาณกินพอดีนะคะแต่ถ้ากินอย่างแม่บ้านนี่ถึงเพื่อนๆถึงไม่ค่อยเห็นแม่บ้านทำกับข้าวไหมคะทำแล้วแม่บ้านจะกินเยอะหุงข้าวทีก็รู้ว่ามีข้าวอยู่ในหม้อก็เฝ้ากินอยู่นั่นแหละค่ะอาทิตย์ที่ต้องทำงานบ้านนะคะนี่ไอโซฟงโซเก้าอี้นั่งอยู่เนี่ยค่ะคนไม่ค่อยนั่งแล้วฝุ่นเริ่มเกาะเราก็ต้องล้างเขาแล้วก็บางทีก็ครอบเอาพลาสติกมาคลุมไว้เอาผ้ามาคลุมไว้ค่ะก็ถ้าไม่ได้ใช้นานๆมันก็ฝุ่นขึ้นอยู่ดีค่ะเตอร์บิไลเซอร์ถ่านอ่อนไม่ใช่ถ่านอ่อนแบตเตอรี่อ่อนค่ะคุยอยู่ดีๆมันก็ฟิปไปฟิปมาเอาไปแล้วกันลูกนี่เดี๋ยวยูจะเสียใจถ้าไม่เอาไปพอดซ้ำจะมากัดตูดแม่บ้านมีไอ้นั่นด้วยนะคะเนี่ย
อะไรนะน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาอันนี้ก็มะเขือนะคะมะเขือไทยต้นมะเขือเยอะเลยบ้านแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านเอาเม็ดมาโรยทิ้งไปเลยค่ะบางทีก็เสียดายอ่ะจะทิ้งก็เสียดายนะก็โรยไว้ตามสวนนี่แหละค่ะพอฝนลงเขาก็ขึ้นอากาศเย็นสบายค่ะ23องศาแอบเย็นนิดๆสำหรับแม่บ้านแต่ว่าก็พออยู่ในแดดแล้วมันอุ่นค่ะดูบรรยากาศสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะบรรยากาศสุดยอดเลยมามีเหรอเดี๋ยวขออนุญาตไปยกถาดมะละกอมาก่อนนะคะมือเดียวนี้ไม่ไหวค่ะเดี๋ยวข้อจะหักเอาเก็บลูกสุดท้ายมีคนหล่อมาช่วยชีวิตค่ะไม่ต้องปีนเก้าอี้ไม่ว่าเพราะว่านกับจ้ากับการพอดีค่ะให้แกมาช่วยเด็ดขนาดไปขึ้นเนี่ยโอเคดาริงขนาดพ่อบ้านยังต้องขยิงเลยเต็งเอลดาริงแอนส์อู้อู้นอนโอเคดาริงลุกแอบแบบโน่นนะคะเหลืองอีกแล้ว It's got another branch coming out. Yeah, it's go yellow. You see? Yeah. But this purple, if they go yellow, it doesn't taste good. ต้นนี้มันเป็นต้นมะละกอต่ำค่ะถ้าสุกแล้วมันไม่อร่อยเนื้อมันสุยๆเนื้อมันไม่แน่นเหมือนฮอนแลนด์ว่าแล้วว่าอาทิตย์ทำสวนแบบไม่ได้นัดหมายกับพ่อบ้านเลยแกซื้อน้ำมันเตรียมมาตัดหญ้าเลยค่ะขนยาวมากเลยสกายล่านะบ้านก็รกเก็บของไม่เป็นที่ค่ะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยคนทำสะอาดมีแต่พ่อบ้านนะคะแกก็ทั้งทำงานลาดงานหลวงเหนื่อยแกแม่บ้านก็ช่างมันเหอะบางทีก็ทิ้งไว้ให้บ้านมันรกๆมากเนาะก็เก็บเมื่อเราแบบมีเวลาอันนี้ไม่ใช่ราวตากผ้านะคะแต่แม่บ้านเอาผ้าสกายล่ามาตากไว้เฉยๆตอนนั้นมันฝนตกอะค่ะแล้วทีนี้พ่อบ้านเอาเครื่องอะไรของแกไม่รู้มาวางไว้แล้วฝนมันสาดก็เลยเอาพลาสติกมากั้นราวไว้แต่ยังไม่ได้ถอดออกสักทีค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนแม่บ้านยังไม่ได้อาบน้ำเลยนี่เนี่ยจะเข้าไปอาบน้ำแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันเสาร์เช้าวันเสาร์ลาจากด้วยบรรยากาศสบายๆมะละกอสุกช่ำๆจากสวนเราเองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางไปเที่ยววีคเอนด์ก็ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางตลอดปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะคะเที่ยวยังมีสติค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ